สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันษาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการเย็บโดนัทมัดผมแบบมีโบค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามหันษาคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ Facebook IG และ TikTok ค่ะพร้อมกันแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์และลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้าค่ะเพื่อนๆจะใช้ผ้าแบบไหนก็ได้ตามความชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าซาตินผ้าไหมอิตาลีผ้ายืดหรือผ้าชนิดอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะในคลิปนี้นุ้ยใช้เป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะวัสดุอุปกรณ์ต่อไปยางยืดค่ะยางยืดก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบไม่ว่าจะเป็นยางกลมหรือยางแบนค่ะส่วนใหญ่นะคะนี้จะใช้เป็นยางแบนขนาดประมาณ 5-8 นิ้นค่ะต่อไปได้ปากกาเขียนผ้าไม้บรรทัดกรรไกรเข็มมุดเข็มกลัดและเข็มเย็บผ้าค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาตัดผ้ากันเลยค่ะตัดผ้ายาว70เซนกว้าง12เซน1ชิ้นค่ะสำหรับความยาวผ้าสามารถปรับได้นะคะถ้าอยากให้โดนัทของเราฟูน้อยลงก็ให้ลดความยาวผ้าค่ะแต่ถ้าอยากให้โดนัทฟูมากขึ้นก็ให้เพิ่มความยาวผ้าขึ้นอีกค่ะผ้าทำโบตัดขนาดยาว46เซนกว้าง16เซนจำนวน2ชิ้นค่ะและตัดผ้าทำกึ่งกลางโบกว้าง8เซนยาว10เซน1ชิ้นค่ะตัดผ้าเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเย็บโดนัทกันก่อนนะคะหงายผ้าด้านถูกขึ้นมาด้านบนจากนั้นพับผ้าทบครึ่งค่ะกลัดเข็มหมุนริมผ้าด้านข้างไว้ค่ะนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา1เซนค่ะเย็บเสร็จแล้วเลื่อนผ้าให้ตะเข็บมาอยู่ตรงกลางและพลิกด้านที่มีตะเข็บกลับลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นในส่วนของริมผ้าด้านบนให้พับผ้าทบเข้าหากันมาไว้ตรงกลางในลักษณะนี้นะคะส่วนผ้าด้านล่างให้จับริมผ้าทั้งสองฝั่งอ้อมขึ้นมาประกบเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจัดให้ริมผ้าและตะเข็บของทั้งสองฝั่งตรงกันค่ะและกลัดเข็มหมุดให้กึ่งกลางตะเข็บติดกันไว้กันผ้าเคลื่อนค่ะจากนั้นนำไปเย็บรอบโดนัทโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา1เซนค่ะสำหรับวิธีการเย็บเมื่อเราเย็บมาจนสุดริมผ้าแล้วให้เพื่อนๆดึงผ้าด้านในออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จับริมผ้าทั้งสองฝั่งประกบกันให้ริมผ้าเสมอกันแล้วเย็บต่อนะคะให้เย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะใกล้บรรจบกับจุดที่เราเริ่มต้นค่ะเย็บมาจนใกล้บรรจบกับจุดเริ่มต้นเราจะไม่เย็บจนหมดนะคะให้เว้นช่องไว้ประมาณ 3-4 เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้าและสอดยางยืดค่ะเรียบร้อยแล้วกลับด้านถูกออกมาตามช่องที่เราเว้นไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ยางยืดนะคะให้ตัดยางยืดยาว20เซน1เซนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้เพิ่มความยาวเป็น40เซนค่ะตอนใช้งานก็ให้พับยางทบครึ่งแบบนี้นะคะนุ้ยจะใช้ยาง40เซนนะคะ
จากนั้นใช้เข็มกลัดกลัดติดกับปลายยางยืดและร้อยเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้ค่ะร้อยยางเสร็จแล้วจับปลายยางทบกันและมัดผูกปมให้แน่นค่ะใส่ยางยืดกลับเข้าไปด้านในผ้าและนำไปเย็บปิดช่องกลับผ้าค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีการเย็บด้วยจักรก็ได้นะคะส่วนนุ้ยอยากให้ชิ้นงานออกมาเรียบร้อยนะคะนุ้ยก็เลยจะใช้เข็มเย็บผ้าเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะขั้นตอนต่อไปทำโบค่ะนำผ้าทั้งสองชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นพับริมผ้าด้านข้างทบครึ่งนะคะต่อไปวัดจากมุมผ้าจุดนี้เข้ามา12เซนและมาร์กจุดไว้ค่ะว่าเส้นโค้งจากจุดที่เรามาร์กไว้ลงมาบรรจบกับมุมผ้าด้านล่างค่ะใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นค่ะเมื่อกางผ้าออกก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะใช้เข็มหมุดกลัดรอบริมผ้าค่ะนำไปเย็บรอบทั้งชิ้นโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา1เซนและให้เว้นช่องบริเวณกึ่งกลางด้านล่างไว้ประมาณ5เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้าค่ะเย็บเสร็จแล้วตัดมุมผ้าออกและใช้กรรไกรคลิปบริเวณที่เป็นส่วนโค้งระวังอย่าให้ตัดโดนได้นะคะเรียบร้อยแล้วกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะจากนั้นทำผ้ากึ่งกลางโบต่อเลยนะคะหงายผ้าด้านถูกขึ้นมาค่ะพับริมผ้าด้านข้างทบครึ่งและใช้เข็มหมุดกลัดไว้ค่ะนำไปเย็บริมโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา1เซนและเว้นช่องตรงกลางไว้เล็กน้อยประมาณ2เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้านะคะเย็บริมเสร็จแล้วให้เลื่อนตะเข็บมาไว้กึ่งกลางผ้าและแบะตะเข็บออกแบบนี้ค่ะจากนั้นเย็บปิดริมผ้าด้านบนและด้านล่างค่ะเ
เย็บเสร็จแล้วกลับด้านถูกออกมาตามช่องที่เว้นไว้ค่ะเย็บครบทุกชิ้นส่วนแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บประกอบโบและโดนัทเข้าด้วยกันค่ะในส่วนของโบให้วัดแบ่งครึ่งและขีดเส้นไว้เป็นกึ่งกลางผ้าค่ะจากนั้นจับผ้าบริเวณเส้นกึ่งกลางโบให้เป็นจีบเล็กๆค่ะจัดผ้าให้เรียบร้อยและใช้เข็มเย็บผ้าเย็บยึดบริเวณกึ่งกลางไว้นะคะเสร็จแล้วนำโบไปเย็บติดกับโดนัทค่ะต่อไปนำผ้ามาเย็บปิดบริเวณกึ่งกลางโบค่ะโดนัทมัดผมแบบมีโบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันษาคราฟต์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ Facebook IG และ TikTok ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ